และพอเช้าวันนั้นฉันก็ตื่นขึ้นมารู้สึกว่าห้องนั่งเล่นมันเงียบสงัดค่ะแล้วปกติคุณพ่อจะเปิดทีวีคุณแม่ก็จะทำอาหารจนมีกลิ่นลอยออกมาแต่ถึงอย่างนั้นกลับเป็นกลิ่นเลือดรอฉันอยู่สวัสดีครับพบกับผมซีโร่แมนบีสองอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสปอยแผนลับกับศัตรูอีพีที่10กันนะครับซึ่งเรื่องราวนี้กำลังเข้มข้นเลยและก่อนที่ทุกท่านจะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับผมด้วยนะครับเอาล่ะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วก็เชิญไปรับชมสปอยกันได้เลยครับหลังจากตอนที่แล้วนะเธอก็ได้เจอเข้ากับศัตรูที่ร้ายกาจที่สามารถปลอมตัวเป็นใครก็ได้นะเธอจึงกล่าวว่าจะวางยาพิษใส่ในกาแฟเพื่อฆ่าจินแต่ก็โดนจินซ้อนแผนแล้วยึดโทรศัพท์มือถือของเธอไว้นี่เธอพยายามจะโทรศัพท์ไปหาใครงั้นหรอพอรับสายก็รีบตัดสายทันทีเลยนะคงต้องมีรหัสผ่านสำหรับพูดคุยสินะใจเย็นไว้สิเราถ้าหากรุ่นพี่สามารถใช้พลังพิเศษที่มีทั้งหมดในโลกนี้ได้จริงแล้วก็คงกระโจนมิติแห่งเวลาและใช้พลังทำให้คณะกรรมการสั่นคลอนไปแล้วสิเพราะเหตุใดรุ่นพี่ถึงไปแปลงร่างเป็นฉันเหรอคะต้องขออภัยด้วยค่ะที่ดูถูกรุ่นพี่แต่ว่าเมื่อคืนรุ่นพี่ก็พยายามสืบหาพลังของฉันอยู่สินะถ้าหากรุ่นพี่มีพลังที่สามารถปลอมตัวเป็นคนอื่นแล้วใช้พลังของคนอื่นได้แล้วก็ทำไมไม่ปลอมตัวเป็นฉันแล้วใช้พลังของฉันดูล่ะคะแล้วจังหวะที่จินกำลังดูโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะเธอก็ดิ้นหลุดจากการถูกจับไว้ด้วยน้ำแข็งแล้วรีบเพ่นหนีออกมาแต่ทว่าจินเขาก็แปลงร่างเป็นโมกุเอะแล้วใช้พลังเพลิงลูกใหญ่โจมตีใส่นะจนนะนี่โดนเต็มๆน้องกรี๊ดเสียงดังลั่นและนอนหมดสภาพขอโทษทีนะฉันยังคงฝึกควบคุมพลังได้ไม่ค่อยดีเนี่ยและจากนั้นจินเขาก็ยังไม่ฆ่านานะนะครับเขาก็บอกว่าคงจะมีคนมอบมือถือเครื่องนี้ให้กับเธอสินะฉันคิดว่าเธอควรจะขอความช่วยเหลือจากพวกเขาไม่ดีกว่าเหรอนะเธอก็ถามกลับไปว่ารุ่นพี่แปลงร่างเป็นซาสกิยูกะไม่ได้หรอคะว่ากันว่าหล่อนสามารถดึงเอาความทรงจำของศพออกมาได้ถ้าอยากจะรู้อะไรจากฉันก็ทำให้ฉันเป็นศพก่อนไม่ดีกว่าเหรอจินที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ยิ้มเธอนี่เป็นเด็กผู้หญิงที่วิเศษไปเลยนะสภาพแบบนี้แล้วยังพยายามหาจุดอ่อนของฉันอีกและจินเขาก็พยายามต่อรองกับนานะบอกว่าถ้ายอมเล่าอดีตให้ฟังจะปล่อยให้เธอรอดไปก่อนคืนนี้และเขายังบอกอีกว่านานะฉันถูกใจในตัวเธอเมื่อ5ปีก่อนฉันก็ฆ่าคนไปมากเธอเองก็น่าจะรู้ว่าคุณสมบัติสำหรับฆาตกรคือการมองเห็นคนอื่นเป็นแค่สิ่งของอย่าให้ฉันต้องทำพลาดอีกเลยนะนานะที่ได้ยินจึงยอมเล่าอดีตของเธอฉันมีพ่อกับแม่และน่าจะมีพี่ชายที่อายุห่างกันเขาออกจากบ้านไปก่อนฉันจะจำความได้และพ่อแม่ของฉันก็ถูกฆ่าโดยคนร้ายที่จิตใจโหดเหี้ยมที่เป็นศัตรูของมนุษยชาติที่เธอเรียกว่าศัตรูของมนุษยชาติก็คือผู้มีพลังพิเศษใช่ไหมนะเธอก็ยิ้มและจากนั้นเธอก็หมดแรงเพื่อเป็นหลักฐานความเชื่อใจฉันจะแนะนำเธออย่างหนึ่งที่เกาะแห่งนี้เนี่ยกำลังมีเด็กแปลกประหลาดเพิ่มมากขึ้นระวังตัวเอาไว้แล้วกันบางทีฆาตกรอาจจะไม่ได้มีเธอแค่คนเดียวก็ได้และจากนั้นภาพก็ตัดมาที่นานะฟื้นขึ้นมาที่ห้องของเธอโดยมีน้องหมาคอยนั่งเฝ้าอยู่มิจิรู้จังนานะจังเป็นห่วงจังเลยนานะจังโดนศัตรูของมนุษยชาติโจมตีใส่เหรอใช่แล้วค่ะจากนั้นน้องหมาเธอเองก็บอกว่ารู้สึกแปลกๆเช่นกันเธอกำลังจะไปโรงเรียนแต่แล้วก็ง่วงหลับไปแล้วก็ตื่นขึ้นมากลางดึกคนในห้องก็บอกว่าเห็นเธอไปโรงเรียนน้องหมาเธอก็บอกว่าสงสัยต้องมีตัวปลอมไปโรงเรียนแทนฉันแน่เลยค่ะใช่แล้วค่ะพอดีฉันกำลังไล่ตามตัวปลอมไปสุดท้ายฉันจึงโดนเล่นงานกลับมาแบบนี้ไงแบบนั้นเองเหรอนานะจังขอบใจนะมิจิรู้จังที่ช่วยเฝ้าไข้ให้ตลอดน่ะนานะจังนี่เข้มแข็งจังเลยนะทำไมเธอถึงพยายามขนาดนั้นล่ะไม่กลัวศัตรูของมนุษยชาติเหรอคะนานะเธอก็นึกถึงภาพอดีตตอนที่พ่อและแม่ของเธอถูกฆ่าแล้วก็รู้สึกโกรธแค้นฉันไม่กลัวมันหรอกค่ะเสร็จกันลืมเผลอพูดไปจนได้ที่จริงแล้วพ่อแม่ของฉันถูกศัตรูของมนุษยชาติฆ่าไปนะคะเพราะอย่างนั้นขอโทษนะนานะจังเรื่องน่าเศร้าแบบนั้นฉันไม่น่าถามเลยไม่เป็นไรหรอกค่ะไม่ใช่ความผิดของมิจิรู้จังสักหน่อยนะน้องหมาที่ดีแบบนั้นก็ร้องไห้หนักกว่าเดิมอีกตอนนั้นนานะเธอก็นึกถึงอดีตตอนที่เธอยังเป็นโลลินานะอยู่โลลินานะก็พยายามตะโกนขอความช่วยเหลือจากคนอื่นให้ช่วยพ่อแม่ของเธอด้วยอย่างสุดเสียงแต่มันก็ไม่ได้ผลนะครับสุดท้ายยังไงพ่อแม่ของเธอก็ยังตายอยู่ดีจากนั้นตัดกลับมาน้องหมาเธอก็ขอให้นานะเล่าอดีตของเธอให้ฟังนานะเธอจึงยอมเล่าพูดแบบสรุปก็คือตอนดึกวันนั้นมีโจรเข้ามาปล้นค่ะพอตื่นมาตอนเช้าค
ุณพ่อกับคุณแม่ก็ถูกฆ่าแล้วโจรคือศัตรูของประชาชาติหรอคะพองั้นนานาจังก็เลยพยายามน่าดูเลยสินะพองั้นคุณเคียวยะถึงสงสัยฉันน่ะสิคะโอดร้ายจังเลยนะที่นานาจังทำอะไรบุ่มบ่ามก็เพราะเรื่องแบบนี้แท้ๆมิจิรุจังเป็นคนดีจังนะแต่ในใจของนานาเธอกลับไม่คิดแบบนั้นถึงจะดูน่าวางใจลงบ้างแล้วก็เถอะแต่ถ้าว่ายายนี่จะมีเบื้องหลังเหมือนยูกะหรือเปล่าเราก็ไม่รู้จากนั้นนะเธอก็พูดต่อว่าที่พ่อแม่ของฉันถูกฆ่านั่นก็เพราะว่าฉันเป็นเหตุโทษนะคะพอดียังรู้สึกเก็บอยู่ก็เลยพูดอะไรออกไปก็ไม่รู้ตัดมาที่งานศพเคียวยะเขาก็พยายามพูดคุยกับอาจารย์ให้ติดต่อเบื้องบนและบอกว่าหากติดต่อได้แล้วก็รีบบอกฉันด้วยนะฉันจะเป็นคนคุยเองเข้าใจไหมด้านนานาจังเธอก็นึกถึงอดีตตอนที่เธอถูกเจ้าหน้าที่สอบสวนเมื่อคืนนานาจังเปิดหน้าต่างในห้องทิ้งไว้ใช่ไหมค่ะหนูล็อกกุญแจให้ดีก่อนจะเข้านอนป้าป่ามักจะดุและกำชับหนูแบบนี้เสมอต่อมาเจ้าหน้าที่คนนั้นเขาก็พูดออกมาโดยไม่สนจิตใจของนานาว่าคนร้ายนั้นเข้ามาทางห้องของเด็กไม่ผิดแน่ทำให้นานารู้สึกช็อกพอรู้ว่าตัวเองเป็นสาเหตุให้พ่อแม่ตายจากนั้นก็กลับมาปัจจุบันแย่ละสิฉันเผลอหลุดปากพูดกับมิจิรุมากไปหน่อยเลยนึกเรื่องไม่เข้าท่าแบบนี้ซะได้จากนั้นนานาเธอก็เห็นว่ามิจิรุอาการไม่ค่อยดีก็เป็นห่วงแต่น้องหมาเธอก็บอกว่าไม่เป็นไรและจากนั้นตอนกลางคืนจินเขาก็มาหานานะพอดีเห็นว่าเธออาการดีขึ้นแล้วก็เลยมาดูน่ะคุณพี่ทาจิวนะหากจะมาช่วยจริงก็มาช่วยรักษาแผลให้หน่อยสิคะนานะเธอก็จะให้จินแปลงร่างเป็นมิจิรุแล้วใช้พลังของมิจิรุรักษาเธอนะครับจะให้ฉันไปเรียนร่างกายของเธองั้นเหรอฟังดูน่าสนใจไม่น้อยแต่มันจะส่งผลต่อร่างกายของฉันน่ะหรือก็คือถึงรุ่นพี่จะสามารถใช้พลังพิเศษของคนที่แปลงร่างได้ก็ตามขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องแบกรับผลกระทบที่ตามมาด้วยสินะคะเฮ้อได้รู้จุดอ่อนข้อหนึ่งของฉันแล้วงั้นสิถ้ารุ่นพี่ช่วยคืนโทรศัพท์มาแล้วก็จะดีใจอยู่หรอกค่ะจังหวะนั้นเองน้องหมาก็มาตะโกนเรียกนานะหน้าห้องทำให้นานะเธอต้องออกไปเปิดประตูขอโทษด้วยนานะจังที่มากลางดึกแบบนี้พอดีเป็นห่วงนานะจังว่าจะเป็นยังไงบ้างน่ะฉันหายดีแล้วไม่เป็นไรแล้วค่ะถ้างั้นขอเข้าไปหน่อยได้ไหมจังหวะนั้นจินก็แปลงร่างเป็นแมวและน้องหมาที่เข้ามาในห้องนานะเธอก็หันมองรอบๆไม่ใช่ว่ายายนี่สังเกตได้ถึงอะไรบางอย่างได้หรอกนะเป็นห้องที่สะอาดจังเลยนะเหมือนกับห้องของคนที่ฉลาดจังเลยตอนนี้ฉันได้ยินเสียงในใจของมิจิรุจังแล้วค่ะว่าอยากฟังเรื่องราวตอนเด็กของฉันขอโทษด้วยพอดีคาใจกับเรื่องที่ได้ยินที่นานะจังบอกว่าตัวเองเป็นต้นเหตุแต่ถ้าได้ฟังแล้วมิจิรุจังอาจจะเกลียดฉันก็ได้นะคะเรื่องนั้นไม่มีทางเกิดขึ้นแน่ค่ะดูสิน้องแมวยังอยากฟังด้วยเลยก็แหงมันก็ต้องอยากฟังอยู่แล้วล่ะสิสุดท้ายแล้วนะเธอจึงยอมเล่าฉันก็เป็นแค่เด็กสาวตัวน้อยทั่วไปที่ตอนเด็กๆชอบเกมนะคะอย่างเช่นพวกหมากรุกหมากล้อมอะไรงี้และพวกผู้ชายที่โรงเรียนพอได้เล่นกับฉันทีนึงพวกเขาก็ทำท่าทางโกรธพร้อมกับบอกว่าจะไม่มาเล่นกับฉันอีกที่จริงแล้วฉันก็อยากเล่นพวกโป๊กเกอร์ด้วยนะคะแต่มันเล่นคนเดียวไม่ได้เลยต้องตัดใจและฉันก็มีนิสัยเสียไม่เก็บของพอเล่นเสร็จและก็หมกมุ่นกับหนังสือการ์ตูนเหมือนกันค่ะและคืนนั้นเองก็ใช่คืนที่พ่อแม่ของฉันถูกฆ่าค่ะฉันได้เล่นเกมจนดึกและตอนนั้นที่ดึกมากแล้วก็รอให้พ่อแม่หลับก่อนแล้วค่อยออกไปทางหน้าต่างค่ะแล้วนานาจังไปที่ไหนหรอแล้วไปทำไมหรอคะฉันไปร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านค่ะพอนิตยสารการ์ตูนที่อยากอ่านเพิ่งออกเลยอยากอ่านให้เร็วที่สุดค่ะถึงจะรู้ว่านานาจังมีนิสัยชอบออกไปเดินคนเดียวตอนกลางคืนแต่เด็กประถมไปเดินตอนดึกแบบนั้นมันอันตรายนะแล้วหลังจากนั้นฉันก็กลับมาที่บ้านค่ะแล้วรีบอ่านการ์ตูนจนหลับไปทั้งอย่างนั้นและลืมแม้กระทั่งล็อกหน้าต่างค่ะและตำรวจก็ได้บอกว่าคนร้ายได้เข้ามาทางหน้าต่างของห้องฉันและพอเช้าวันนั้นฉันก็ตื่นขึ้นมารู้สึกว่าห้องนั่งเล่นมันเงียบสงัดค่ะแล้วปกติคุณพ่อจะเปิดทีวีคุณแม่ก็จะทำอาหารจนมีกลิ่นลอยออกมาแต่ถึงอย่างนั้นกลับเป็นกลิ่นเลือดรอฉันอยู่เพราะฉะนั้นฉันน่ะเป็นพ่อฉันจังหวะที่นานากำลังสั่นกลัวนั่นเองน้องหมาก็เอามือมาจับนานาไว้แล้วปลอบนานาจนตัดมารุ่งเช้าตอนที่นานาตื่นขึ้นมาน้องหมาเธอก็ดูท่าทางแปลกๆเหมือนจะอาการไม่ค่อยดีระหว่างที่นานากำลังเอ่ยปากถามเพราะความเป็นห่วงนั่นเองก็มีคนมาเคาะประตูดังปังปังปังเป็นเคียวยานั่นเองฉันจะเข้าไปแล้วนะคุณเคียวยาก็บอกแล้วไม่ใช่หรอว่านี่มันหอพักหญิงห้ามเข้ามานะคะ
เกียวยะเขาก็ไม่สนใจคำพูดของนานะและยังถามนานะอีกว่าเมื่อคืนเธออยู่กับมิจิรุตลอดใช่ไหมใช่แล้วค่ะยังไงก็แล้วแต่ตามฉันมาก่อนนานะเธอจึงตามไปแล้วคิดในใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าจากนั้นเคียวยะเขาก็พานานะมาที่ห้องหนึ่งที่มีทุกคนยืนมุงกันเต็มซึ่งสภาพภายในห้องนั้นมีคนถูกฆ่าตายก็ตามที่เห็นแล้วนะมีศพเพิ่มอีกแล้วเอายังไงดีล่ะหัวหน้าห้องนี่มันไม่ใช่ฝีมือฉันมีฆาตกรคนอื่นนอกจากฉันงั้นหรอและจากนั้นก็ตัดจบไปนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปก็อย่าลืมติดตามกันต่อได้ใน EP หน้านะครับเรื่องราวเริ่มจะเข้มข้นมากขึ้นแล้วนะครับผมว่าแล้วว่ามันต้องมีนักฆ่าคนอื่นอีกนอกจากนานะที่อยู่ในเกาะแห่งนี้ทุกคนคิดว่าใครกันครับคนที่ผมสงสัยมากที่สุดก็คือน้องหมาที่ดูท่าทางแปลกๆกับผู้หญิงผมเขียวที่เป็นแฟนของเซยะนะครับน้องๆคิดว่าใครกันก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับสนุกกันหรือเปล่าครับถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับแล้วสำหรับวันนี้ผมซีโร่แมน V2 ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ